อนนี้นะพี่กับทุกท่านนะครับที่กลับมาโดยปลอดภัยนะครับเราก็เป็นห่วงนะครับทุกคนเป็นห่วงเห็นเป็นข่าวแล้วก็เราเป็นห่วงหน่วยงานต่างๆก็รีบมานะครับพอรู้นี่ก็รีบมาเลยเดี๋ยวจะให้แต่ละแก้วครับปะที่มันตอบไม่ได้ก็ทางนี้ส่วนการกระทรวงแรงงานเขาก็ดำเนินการอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องเดินทางมาบุรีรัมย์ถ้าเดินจะมีคนละหาทรายบอกไม่รู้ถ้าเดินมาบุรีรัมย์ตอนนี้อยู่ระนองหมดค่ารถค่าเรือค่าเครื่องบินก็หมดเพราะฉะนั้นคนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวต่างชาติอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนเรือไม่ต้องใช้พี่ดาวมีหน้าที่คุ้มดาวได้ร้องทุกข์กับพี่ดาวได้ที่อยากจะส่งต่อให้กับเจ้าของพื้นที่นะคะอันนี้ในส่วนของรายงานที่พี่ดาวดูแลอยู่ก็จะที่เราทำงานแล้วเราจะต้องมีประกันสังคมทุกคนเนาะผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยสวัสดิการไม่ใช่แพ้ชาติที่มาตรงไหนที่ยังไม่ถึงเจ็ดทีไหมครับกลุ่มเราไหมคนเที่ยวว่าอายุ27ครับสิทธิ์ยื่นคำร้องได้หมดค่ะกรณีการช่วยมันก็จะแตกต่างกันนะคะสำหรับกรณีของพี่ๆนะคะก็อย่างพี่ไหนที่เคยไปทำงานต่างประเทศมันจะมีโบตัวมีกระเป๋าขอช่วยได้พี่ๆนะคะในส่วนของพนักงานฝีมือแรงงานนะครับเราจะดูแลเรื่องการฝึกอาชีพตอนนี้ไม่สนยังไม่ต้องการให้เป็นของเราตอนนี้ยังไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ขอให้เรามาตั้งการเยียวยาในการช่วยเหลือเราในการเบื้องต้นอย่างที่พี่บอกว่าพี่มุ่งมันปังร้านพวกไหนนี่เดี๋ยวท่านหนุ่มผมจะเข้ามาแล้วบอกให้เราใจเย็นๆนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่ว่าเราก็เห็นบอกว่าจะดูแลแล้วก็จะติดตามให้ในเทียชวนคนว่างงานหรือว่าที่ไปทำงานแบบที่ถ้าตำแหน่งมันเข้ามาและตรงกับที่เราทำงานการควบการจัดงานเราต่างๆแล้วอารมณ์เคลื่อนไหวที่มันไม่ครอบคลุมเรียบๆทำงานโรงงานตลอดดูแล้วสองเขาไม่ได้ทำงานแต่เขาส่งประกันตนเองได้แล้วครับได้แล้วครับขอบคุณครับครับไม่ได้ครับไม่ได้โดนเลยแล้วคนที่ไม่ได้ด้วยอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับโอ้โหสองเรื่องไปแล้วเนี่ยต้องมา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 หน่วยที่มาเนี่ยนะครับก็โดยหลักแล้วก็คือมาเยี่ยมมาให้กำลังใจกันก่อนส่วนจะดำเนินการเรื่องค่าแรงที่ยังค้างอยู่เรื่องที่จะหางานให้ทำใหม่หรือว่าไปพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องสิทธิประโยชน์อะไรทั้งหลายที่จะต้องให้การดูแลช่วยเหลือกันนะครับแต่ละหน่วยก็จะรับไปดำเนินการนะครับวันนี้ก็คือมาแจ้งให้ทราบก่อนว่าทุกหน่วยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านเราถือว่าเป็นคนไทยไปถูกไม่ถูกนี่เราไม่คำนึงถึงนะครับเราคำนึงถึงว่าทุกท่านที่ไปทำงานต่างประเทศก็เพื่อหาเงินนะครับมาช่วยมาเข้าประเทศเรานี่แหละนะครับในฐานะของผมที่เป็นฝ่ายปกครองนะครับในอำเภอละหารทรายเนี่ยก็รู้สึกเรียกว่าสบายใจดีใจกับครอบครัวด้วยนะครับที่อย่างน้อยได้กลับมาแล้วนะครับส่วนจะดำเนินชีวิตต่อไปจะหางานทำยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีหน่วยจากกระทรวงแรงงานทั้ง5หน่วยท่านมาดูแลช่วยเหลือนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทั้ง5หน่วยงานวันนี้ท่านรีบมาเลยนะครับพอรู้ข่าวก็รีบมาเลยแล้วก็อาจจะมาดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อขัดข้องอย่างไรก็โทรประสานกันโทรถามโทรว่าเอ๊ะตรงนี้ทำยังไงขั้นต่อไปและเงินที่ค่าจ้างเดี๋ยวจะได้เมื่อไหร่นะครับติดตามไปถึงไหนแล้วเราก็โทรหาได้โทรสอบถามกันได้นะครับส่วนการช่วยเหลือในตอนนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับหลังจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเสร็จแล้วในระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือให้ท่านได้มีอาชีพมีงานทำนะครับถ้ายังไม่มีฝีมือในการทำงานก็ทางพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะมาเอาไปฝึกแรงฝึกฝีมือให้นะครับถ้ายังไม่มีงานทำก็เดี๋ยวจัดหางานท่านก็จะหางานให้นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็คงจะคิดว่าเราจะดูแลทุกท่านนะครับไม่ทอดทิ้งกัน
ะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ได้กลับมาพร้อมกับทั้งครอบครัวนะครับตั้งแต่นี้ไปก็ขอให้หมดทุกข์หมดโศกนะครับเราก็จะได้มีชีวิตใหม่ที่สดใสกันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณทุกท่านนะครับครับครับในส่วนของอำเภอนะครับในฐานะที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราก็อยากจะฝากอย่างนี้นะครับว่าอยากจะให้ทุกคนที่จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ไปแบบถูกต้องนะครับอย่าไปแบบถูกชักชวนไปหรือว่าผู้จัดหางานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานแล้วก็ชักชวนเราไปพอไปแล้วถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับมันก็จะแก้ยากนะครับจะไปตามเอาค่าแรงมันก็จะลำบากนะครับจะไปดำเนินการกับเขาในเรื่องเรียกค่าเสียหายเยียวยาเนี่ยมันจะยากเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นจัดหางานเถื่อนนะครับมันจะไม่มีองค์กรไม่มีที่จะมารับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับว่าถ้าจะไปหางานไปทำงานต่างประเทศก็ขอให้ไปให้ถูกต้องดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่ากันที่ไปไม่ถูกต้องมาแล้วก็อันนั้นก็ต่อไปนี้ถ้าสามารถที่จะไปให้ถูกต้องได้ก็จะดีกว่าที่เราไปแบบไม่ถูกต้องนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับเนี่ยพอเป็นตัวอย่างว่าถ้ามันระหว่างไปถูกต้องกับไปไม่ถูกต้องถ้าไปถูกต้องนี่มันจะช่วยกันได้ง่ายนะครับช่วยได้ง่ายช่วยได้เร็วแต่พอไปถ้ายังไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการประสานค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามันไม่มีหน่วยที่จะไปบังคับดำเนินคดีกับเขาก็เราดำเนินกับเขาได้ก็คือจัดหางานโดยไม่รับอนุญาตนะครับส่วนไอ้เรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องอะไรเนี่ยเราดำเนินการกับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานอย่างถูกต้องที่จะเอากฎหมายแรงงานกฎหมายอะไรไปบังคับใช้กับเขาใช้กับเขาได้อย่างเดียวชักชวนหลอกลวงคนไปหางานทำงานต่างประเทศหรือว่าจัดหางานโดยไม่รับอนุญาตมันก็ทำได้แค่สองเรื่องนี้พอเขาโดนดำเนินคดีแบบนี้รังอื่นเขาไม่รับผิดชอบแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับไปให้ถูกต้องดีที่สุดแม้ว่ามันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะมีเอกสารหลักฐานยุ่งยากเยอะแยะหน่อยแต่ว่าผลดีนะครับผลที่ตามมามันดีกว่าที่เราแบบเขาเรียกว่าถ้าไปโดยไม่ถูกต้องมันจะไปได้เร็วไปได้ง่ายแต่ว่ามันเสี่ยงนะครับมีหลักว่ามันไม่มีหลักประกันอะไรที่แบบถ้าเกิดไปแล้วไม่ได้รับค่าจ้างหรือไปแล้วโดนลอยแพเนี่ยมันทางหน่วยงานของรัฐเราก็จะช่วยเหลือได้ยากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับ